สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยแพรพลอยคนสวยมิสแกน2020วันนี้เปิดตัวสินค้าสำหรับน้องอิงฟ้านะครับเป็นน้ำปลาแสดงความยินดีก่อนก็จะบอกว่าดีใจมากที่เห็นแบบความสำเร็จของผู้หญิงคนหนึ่งของคุณอิงฟ้านะคะใช่วันนี้สวยแล้วปังมากออร่าจับมากค่ะพี่ส้มใช่ก็อยากจะแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้มาอุดหนุนแน่ค่ะ1ลังเจอแน่ค่ะน้ำปลาร้าปีนี้เนี่ยได้ข่าวว่าจะลงของสระบุรีด้วยเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างก็ตอนนี้นะคะมีเรียนการพูดแล้วก็การเดินเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ฝึกภาษาด้วยค่ะที่แบบจะเปลี่ยนไปแบบจากปี2020แน่นอนใครที่ติดตามแพรพลอยนะคะมิสแกนอุตรดิตถ์2020นะคะจะจำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนไปทุกอย่างแน่นอนค่ะอะไรคือกลยุทธ์เคล็ดลับว่าอะลงและปีนี้ต้องมงแน่นอนสำหรับมิสแกนด้วยสตอรี่ด้วยวันปีนี้ค่ะไม่ได้มาแค่ความสวยหรือเดินดีแต่ปีนี้กลับมาด้วยแพชชั่นหลายๆอย่างเพราะว่าพลอยอ่ะทำโครงการอย่างนึงค่ะถ้าได้มงจังหวัดเพราะว่าพลอยอ่ะมีประวัติเคยเป็นซึมเศร้าแล้วก็เป็นแพนิคนะคะเคยแบบฆ่าตัวตายเคยแบบจะจบชีวิตมาก่อนแต่เราอ่ะได้แบบมีโอกาสมายืนตรงนี้พลอยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะพี่โซมให้แบบว่าคนที่เขามีภาวะหรือว่ากำลังพบเจอกับเรื่องนี้ค่ะได้แบบมีกำลังแล้วก็สู้ต่อคุณสามารถเป็นทุกอย่างที่คุณอยากเป็นค่ะสำหรับคนที่รู้ตัวเองว่ากำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างในสังคมอ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็อยากให้ไปพบคุณหมอก่อนเลย อย่างแรกเพราะว่าเราไม่สามารถดูแลเกี่ยวกับสารเคมีในสมองของเราได้อย่างแรกต้องพบคุณหมอและรับยาก่อน อย่างที่สองนะคะต้องเข้าใจตัวเองต้องยอมรับความจริงนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมโชคร้ายจังทำไมถึงแบบต้องเป็นเราแต่จริงๆแล้วรักษาได้ค่ะอยากให้ทุกคนยอมรับนะคะแล้วก็มันจะดีขึ้นเรื่อยๆได้เลยตอนนี้เนี่ยในประเด็นในโลกออนไลน์นะในเรื่องของเฟคนิวส์นะฮะในฐานะที่เราก็เป็นสาวงามตัวแทนของมิสแกรนด์แล้วกันนะอยากฝากถึงการบริโภคเสพข่าวในโลกเฟคนิวส์ตรงนี้นิดนึงได้ค่ะตอนนี้นะคะมันเปิดกว้างมากในการแบบว่าแสดงความคิดเห็นหรือว่าลงข่าวต่างๆอยากให้ทุกคนนะคัดกรองก่อนอ่านแล้วลองสืบต่ออีกสักนิดนึงนะคะในแหล่งข่าวแต่ละที่นะคะว่าแบบมีความเป็นมายังไงจริงเท็จแค่ไหนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะใช้วิจารณญาณแล้วก็คิดก่อนที่จะพิมพ์ทุกอย่างนะคะเพราะตอนนี้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือการฟ้องร้องทุกอย่างค่ะมันแบบเยอะมากๆนะคะก็เป็นห่วงทุกคนใช่อยากให้ตระหนักกันนิดนึงนะคะตอนนี้ได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านในการประกวดมิสแกรนด์แล้วก็ฝาก IG ได้เลยค่ะก็แนะนำตัวอีกครั้งนะคะแพรพลอยค่ะปีนี้นะคะเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรีนะคะอำเภอแก่งคอยค่ะก็อยากจะขอกำลังใจนะคะปีนี้ทำเต็มที่แน่นอนเป็นปีสุดท้ายของพลอยแล้วนะคะก็ขอแบบฝากคนน้องพลอยตัวเล็กๆคนนี้ไว้ในใจด้วยนะคะค่ะก็ IG นะคะแพรพลอย PRAEPLOY_SSW นะคะส่วน Facebook นะคะก็แพรพลอยค่ะพิมพ์แค่แพรพลอยเลย PRAEPLOY ค่ะได้ขอบคุณแพรพลอยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ